เมื่อเราตั้งเวลาทำงานโดยอัตโนมัติอย่างเช่นการตั้งเวลาปิดเครื่องโดยอัตโนมัติเมื่อเราต้องการจะยกเลิกงานต่างๆเหล่านั้นให้ทำดังนี้คลิกไปที่เมนู Start ในช่องค้นหาพิมพ์คำว่า Task คลิก Task Scheduler คลิกไปที่ Task Scheduler Library แล้วก็เลื่อน Score ลงมาด้านล่างเราก็จะพบกับรายการต่างๆที่เราได้ตั้งเวลาไว้จากนั้นคลิกไปยังรายการที่ต้องการจะยกเลิกคลิกเมาส์ขวาแล้วก็เลือก Disable เพื่อหยุดการทำงานหรือเลือก Delete เพื่อลบรายการนั้นออก